สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในแดนดินถิ่นอีสานที่สถานีรถไฟปักช่องซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปักช่องอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาสถานีรถไฟปักช่องนะที่เราเห็นด้านหน้าก็คืออาคารสถานีแห่งใหม่ซึ่งก็มีลักษณะเป็นทรงไทยประยุกต์นะครับผมก็ดูสวยงามไปอีกหนึ่งรูปแบบสำหรับสถานีอาคารใหม่เนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อรองรับทางคู่นะทางด้านข้างก็เป็นบริเวณที่นั่งรอนะครับผมลักษณะเนี่ยก็ดูเผินๆก็จะออกแนวคล้ายๆวัดไทยนะส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นอาคารสถานีเก่าซึ่งสถานีเนี่ยก็เก็บอนุรักษ์อาคารเก่าไว้นะก็เป็นความคลาสสิกในอีกหนึ่งรูปแบบทางด้านข้างนี้ก็จะเป็นชานชาลานะซึ่งก็มี4ชานชาลาด้วยกันแล้วก็จะมีหลังคาทรงปีกผีเสื้อนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆย่านสถานีทางด้านนี้ก็จะมีหอสัญญาณนะครับของสถานีรถไฟปักช่องให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะส่วนถ้าเราจะไปอาคารสถานีเนี่ยก็จะมีสะพานลอยทางด้านนี้นะครับผมก็ขึ้นไปเชื่อมกับอาคารสถานีสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศต่างๆนะครับของสถานีรถไฟปักช่องกันสำหรับสถานีรถไฟปักช่องก็จะตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟบันไดม้ากับสถานีรถไฟซับม่วงนะทางด้านหน้าของเราเป็นเส้นทางที่มุ่งตรงไปอีสานปลายทางเนี่ยก็จะไปอุบลราชธานีสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีซับม่วงนะทางด้านนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับชานชาลาก็จะเป็นชานชาลาสูงสำหรับทางด้านนี้นะครับก็จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพสถานีต่อไปก็คือสถานีบันไดม้าบรรยากาศรอบๆสถานีก็จะเป็นชุมชนนะแล้วก็อาจจะโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาภูเขาก็เป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามก็พามาให้ชมนะความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสถานีใหม่ของสถานีรถไฟปักช่องซึ่งเราก็ได้เห็นตอนต้นคลิปแล้วมีความสวยงามนะในลักษณะไทยประยุกต์ตัวอาคารสถานีนะตรงด้านนี้เนี่ยก็เป็นโถงกลางสถานีส่วนบริเวณนี้ก็ชานชาลาที่1แล้วก็อาจจะมีทางเชื่อมด้านบนนะมาลงสู่ชานชาลารถไฟสำหรับตอนนี้เราก็จะขึ้นบันไดเพื่อไปชมความสวยงามของฝั่งอาคารสถานีใหม่นะถ้าใครที่ไม่สะดวกขึ้นบันไดเนี่ยด้านหลังก็จะมีลิฟต์บริการนะอันนี้นะครับผมเป็นลิฟต์ก็เป็นความสะดวกที่ทางสถานีเนี่ยบริการให้พวกเราผู้โดยสารนะด้านบนก็เห็นวิวที่สวยงามเลยนะบรรยากาศย่านสถานีแล้วก็ชุมชนพร้อมกับภูเขาทางด้านหลังนะหันมุมกล้องนะมาดูทางด้านฝั่งมุ่งอีสานนะนี่ฝั่งนี้เนี่ยบรรยากาศสวยงามนะครับย่านสถานีรถไฟปักช่องบรรยากาศบริเวณชานชาลาที่1นะก็เห็นอาคารสถานีเก่าเมื่อเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะมาเชื่อมต่อกับอาคารสถานีปักช่องนะครับผมนะซึ่งก็จะมีทั้งลิฟต์แล้วก็บันไดเนี่ยให้ผู้โดยสารใครสะดวกแบบไหนก็นะตามอัธยาศัยนะนี่สำหรับทางด้านนี้ก็จะมีลิฟต์ส่วนทางด้านนี้ก็จะมีบันไดแล้วแต่เลยนะครับผมตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ด้านล่างนะก็จะมีลักษณะเป็นโถงมีเก้าอี้นั่งพักคอยนะนี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องจำหน่ายตั๋วแล้วก็ห้องในสถานีอันนี้นะครับบรรยากาศกว้างตารางเดินรถนะครับสถานีรถไฟปักช่องก็มาดูทางด้านฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเที่ยวไปก็นี่นะครับไล่ตามมานี่เลยขบวน23ขบวน141 431ขบวน21135 71 233แล้วก็139ส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นขบวนรถเที่ยวกลับกรุงเทพแล้วก็ไล่ดูลงมาเช่นกันนะตอนนี้ก็ออกมาชมวิวบริเวณด้านหน้าอาคารสถานีกันหน่อยด้านหน้าถงก็มีระฆังนะระฆังสถานีก็เป็นเสน่ห์ของการเดินทางด้วยรถไฟนะเป็นเสียงระฆังเพาะนี่นะครับบรรยากาศทางด้านนี้ก็เป็นสะพานที่ไปชานชาลาอาจจะมีรั้วกั้นนะทางด้านหน้านี้ทางด้านหลังนะครับก็จะมีที่พักคอยเช่นกันนะเป็นลักษณะเป็นโถงกว้างๆแล้วก็มีระเบียงเดี๋ยวเราจะไปด้านนี้นะเพื่อไปดูอาคารสถานีเก่านะแล้วก็ในย่านสถานีนะครับ
บริเวณด้านหลังอาคารสถานีนะก็ถือได้ว่ายังมีความสวยงามทางด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำนี่นะมีห้องน้ำสำหรับคนพิการอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นที่พักคอยนี่นะครับเป็นถงให้นั่งรอรถไฟได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นอาคารสถานีเก่าที่เราชมไปตอนต้นคลิปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นชุมชนนะนี่นะครับเป็นชุมชนเก่าอันนี้ก็เป็นอาคารสถานีเก่านะเป็นอาคารไม้ก็จะอยู่คู่กับอาคารสถานีแห่งใหม่ก็ให้ดูคู่กันเลยนะเก่ากับใหม่เป็นการพัฒนานะบรรยากาศสถานีนะครับผมความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ไปตามกาลเวลาสำหรับย่านสถานีปักช่องเนี่ยก็มีความสวยงามนะบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางด้านขวาชมความสวยงามของอาคารสถานีเก่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยยังใช้ทำอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมรู้สึกเหมือนน่าจะไม่ได้ใช้นี่ก็ดูคลาสสิกนะแล้วก็ต้องขอบคุณทางสถานีที่อนุรักษ์อาคารเก่าให้พวกเราได้เห็นนี่นะครับผมก็มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามทางด้านนี้ก็มีป้ายนะปักช่องดูคลาสสิกมากๆส่วนทางด้านนี้ก็มีการตกแต่งเป็นสวนหย่อมน้ำตกเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็เป็นบริเวณชานชาลาที่1นะฮะน่าจะเป็นชานชาลาเก่าก็มาเจอกับป้ายบอกตำแหน่งของสถานีเป็นป้ายเก่านะแล้วก็ดูคลาสสิกดีเลยถ่ายเก็บไว้สักหน่อยนอกจากบรรยากาศย่านสถานีนะแล้วก็มาเจอของดีอีก1อย่างก็คือหัวรถจักรเฮนเชลหมายเลข14นะครับผมจอดอยู่ในย่านสถานีก็คิดว่าน่าจะมาทำการก่อสร้างต่างๆในย่านสถานีนะเฮนเชลคันนี้ผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเจออยู่ที่แถวๆประจวบตอนนี้ก็มาอีสานซะแล้วก็มีร้านอาหารนะก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ด้านหลังสถานีเพราะฉะนั้นใครไปใครมาก็มาแวะฝากท้องกันได้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันนะสำหรับบรรยากาศที่สถานีรถไฟปักช่องจังหวัดนครราชสีมาหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะได้ชมบรรยากาศกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสมาสำหรับวันนี้ผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะสำหรับการติดตามและรับชมสถานีรถไฟปักช่องนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ